รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้แขกรับเชิญเป็นนักร้องหนุ่มรูปหล่อที่สุดในประเทศไทยขวัญใจของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานานเกินกว่า15ปีอัพสุขนาถโอ้มารับน้องอัพสุขนาถเข้าครัวของเราได้ชมรายการอาจารย์ไหมเยอะเลยแล้วก็กลัวมากด้วยเพราะไม่เคยทำอาหารเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าฝีมือน้องอัพกินได้หรือเปล่ากับเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งทอดผัดพริกขิงไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องออฟจะต้องทำกุ้งทอดผัดพริกขิงไหวเปล่ากุ้งทอดโอ้โหนี่ต้องวอร์มกันขนาดนี้เลยเหรอผมนี่เซียนกุ้งเลยนะครับเซียนกินน่ะแต่ไม่เคยทำเอาเหรอหนักใจนะเธอคิดว่ากุ้งทอดผัดพริกขิงหน้าตามันควรจะเป็นยังไงมันก็ต้องแห้งๆเอาแห้งๆแห้งๆกุ้งต้องสุกๆรสชาติก็ต้องไม่เค็มมากก็ไม่รู้สินะพร้อมยังล่ะอ่ะครับโอเค10นาทีลงมือครับเอาจริงสิครับเปิดแก๊สเปิดแล้วเบอร์6แล้วแม่สอนมาว่ากุ้งเนี่ยมันสุกยากเพราะฉะนั้นต้องทำก่อนเลยอ๋อแม่บอกกุ้งสุกยากใช่ครับค่ะเชิญเลยค่ะผัดพริกขิงกุ้งทอดนะคะทอดอะไรบ้างใส่อะไรทอดขิงครับใส่ขิงพริกครับจานครับน้ำมันเดือดยังครับเนี่ยร้อนแล้วน้ำมันร้อนแล้วจะต้องทำอะไรก่อนผมก็ต้องเอากุ้งลงก่อนหรอระวังน้ำมันกระเด็นนะเพราะกุ้งมันเปียกๆนะเธออ๋อสบายมากครับระวังกระเด็นไม่กระเด็นหรอกครับฉันกลัวมากอาจารย์เนี่ยชอบขู่ไม่น้องออฟจริงๆนะฉันเป็นคนกลัวกุ้งทอดมันจะกระเด็นจริงเหรอครับจริงนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมล่ะครับครับให้เกียรติแขกรับเชิญหน่อยมาคุยกันตรงนี้ไม่เอาคุยกันตรงนี้เนี่ยผมไม่เห็นจะไม่เป็นไรทุกคนไม่นะเธอจะทำอะไรล่ะผมจะหั่นพริกหั่นไปสิทอดอีกนานไหมล่ะอ๋อครับอันนี้ใส่นี่ระวังกระเด็นนะไม่ครับจากนั้นเราก็ต้องใส่น้ำมันใส่น้ำมันนะคะน้ำมันนิดหน่อยใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเนี่ยฮะก็ไม่กินเยอะใช่ไหมน้ำมันคือปกติเวลาผัดข้าวอะไรกินกันอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ก็จะใช้น้ำมันน้ำมันอยู่แค่นี้อ๋อโอเคค่ะเป็นการรณรงค์ให้หุ่นดีอ๋อหุ่นดีนะคะแต่กินลงหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะผมว่ามันก็ต้องมีขมิ้นหน่อยขมิ้นอันนั้นขมิ้นไหมดมก่อนใช่ไหมครับดมก่อนพริกไทยครับพริกไทยครับพริกไทยครับอ๋อค่ะสักหน่อยใส่พริกไทยนะคะใช่แล้วอันนี้ก็ฉันว่าพริกไทยบ้านเขาแปลกนะคะอันนี้มันผงกะหรี่ใส่ไปเถอะไม่เป็นไรใส่แล้วอันนี้พริกไทยค่ะอันนี้ข้าวคั่วน่ารักอ่ะดูสิไม่รู้มันจะยังไงต่อมีขิงกับพริกชี้ฟ้านะคุณผู้ชมคะใส่ผงกะหรี่กับข้าวคั่วด้วยค่ะใส่อะไรคะแต่เนี่ยเห็นทีมงานเตรียมมาให้บ้างแล้วมันต้องใช้อะไรล่ะเธอจะรู้หรออะไรไอเนี่ยผงกะหรี่แน่นอนอันนี้เหรอผงกะหรี่ครับผงเมื่อกี้ก็ต้องเป็นผงใช่ผงเป็นผงกะหรี่นี่มันก็ไม่ใช่ผงไหมอ่ะงั้นก็กะหรี่เฉยๆกะหรี่เฉยๆอะกะหรี่เฉยใส่ค่ะใส่ไม่ได้ผงแล้วน้องแอปจะใส่ให้ได้ค่ะผมใส่แค่นี้พอสองอย่างนะคะ อะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะจนใจมากต่อไปผมว่านะน้ำมันผมน้อยไปหน่อยครับพอใส่น้ำมันอีกหน่อยเลยมันน่าจะจบแล้วสนุกไหมลูกผมสนุกครับรอฉันดูรู้เลยว่าออฟมีความสุขอะไรที่ชอบเล่นน่ะอย่าไปขัดใจฉันรู้หลักแต่มันดูเข้าเขาเข้าโคมเข้ามากเข้ามากเลยถ้างั้นเสร็จแล้วนะกุ้งอ่ะกุ้งทำยังไงไม่เอามาคุกไงอ๋อใช่ไหมอาศัยลงไปเหรอแล้วไอ้เขียวๆนั่นคื
แล้วผมจะไปเอาน้ำนั้นมาจากไหนอ่ะสบายละสบายละเอานะเห็นไหมคุณผู้ชมกุ้งลงไปแล้วมีแววแล้วผมอยากจะให้มันดูจะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดสักหน่อยใส่แป้งเลยแล้วก็แบบมีเกล็ดขนมปังนิดๆนะจากนั้นเนี่ยมันจะต้องทำให้กุ้งเนี่ยครับมีนี่มีรสชาตินะคุณผู้ชมคะเขาเรียกว่าอะไรครับคุณซีอิ๊วขาวอ๋อโอเคค่ะซีอิ๊วขาวพูดเล่นพูดเล่นน้ำมันหอยน้ำมันหอยอ้าวอย่านะมีลูกเล่นมีลูกเล่นมีลูกเล่นฉันว่าเอาไปล้างน้ำเถอะแล้วกลับมาผัดใหม่เถอะจ้าครับมันได้แล้วครับใช่แล้วใช่ไหมมันใช่มันใช่ผมว่ามันควรจะใส่หน่อยครับครับแม่รักหนูอ่ะทำไมเอ็นดูหนูจังเลยเนี่ยมันใกล้เคียงมากเลยนะเนี่ยใกล้มากเลยครับปิดตาปิดชิมก่อนก็ได้จะได้มั่นใจไงเดี๋ยวเผื่อหนูจะเติมอะไรอีกกะลูกชิมอะไรดีล่ะครับทีเนี้ยไม่เป็นไรก็แตะแตะขอบขอบเนี่ยชิมก่อนก็ได้ป้ายๆพอดูรสอ่ะป้ายๆนะเอากุ้งมาตัวนึงก่อนก็ได้เผื่อจะเติมอะไรเพิ่มนะแค่นั้นอ่ะเข้าปากชิมก่อนสุดแล้วสุดแล้วอร่อยใช่ไหม yes yes สุดสุดแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ลองเองครับเพราะว่าเอาค่อนข้างมั่นใจในรสชาติสไตล์บูชิโดบูชิโดมันจะแนวญี่ปุ่นเจแปนหน่อยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผัดพริกขิงแบบที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เราเกิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยินดีทดลองกับของใหม่ของคนสมัยใหม่แป๊บนึงครับจะใส่อะไรอีกอ่ะผมเคยเห็นมาว่ามันก็ต้องบูชิโดที่ไหนจะใส่อีกมันต้องมีเครื่องครับอ๋อสวยงามอ๋อบูชิโดก็เลยเด็ดวางเลยอ๋ออย่านะเรียบร้อยคุณผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะแนวบูชิโดค่ะที่มันดำๆเนี่ยมันแปลว่ามันมีประสบการณ์ถ้ามันดำๆมันจะมีประสบการณ์ครับเราต้องซ่อนไว้นิดนึงเดี๋ยวมันจะคลายตัวของมันเองฮะจะหายดำเขาเรียกเมนูอะไรนะกุ้งผัดพริกขิงกุ้งผัดพริกขิงเราต้องเอาขิงนำหน่อยเรียบร้อยค่ะขออนุญาตเก็บครัวเดี๋ยวจะมากั้นใจชิมค่ะผมมีวิธีทำให้กุ้งอร่อยมากขึ้นถ้าอาจารย์ยังไม่แน่ใจนะทำไงบอกต้องผ่านปากชายบริสุทธิ์ก่อนไม่เอาจ๋าไม่เอาจ๋าไม่ต้องเลยไม่เอาเลยผมจะกินความเค็มหรือเค็มข้นให้ไปบ้างแล้วเป็นไงจ๋าช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูคอหมูย่างอบหม้อดินวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่พริกขี้หนูสวนเขียวกระเทียมรากผักชีซอยเกลือไทยเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและน้ำลงในโถปั่นปั่นให้ละเอียดเทน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำคอหมูย่างอบหม้อดินคลุกเคล้าคอหมูติดมันกับเครื่องปรุงอบหม้อดินราโลโบให้เข้ากันหมักทิ้งไว้30นาทีนำคอหมูติดมันที่หมักไว้ใส่ลงในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นนำมาสไลด์เป็นชิ้นให้สวยงามจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดข้าวเหนียวนึ่งสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคอหมูย่างอบหม้อดินเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูมันเทศกรอบหม่าล่า
ำมันเทศปอกเปลือกมาหั่นเป็นแท่งยาว3นิ้วหนา1เซนติเมตรเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนพอน้ำเดือดใส่มันเทศที่เตรียมไว้ลงลวกประมาณ1นาทีแล้วตักขึ้นพักให้หายร้อนจากนั้นนำไปแช่ช่องแข็ง1วันเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางใส่มันเทศที่เตรียมไว้ลงท่อจนมีสีเหลืองทองทั่วตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันค่ะโรยผงหม่าล่าลงบนมันเทศกรอบคลุกเคล้าให้ทั่วจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ